เท่าที่ลุงอัดแกพูดนี่ก็มันมีฐานธุรกรรมใกล้เคียงกันเป็นแนวทางเดียวกันแต่หมายถึงคนในกระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยเรามีข้อมูลไหมก่อนหน้านี้ค่ะของเราเองแล้วมันตรงกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับในกระทรวงเกษตรครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มผู้ต้องหานะกลุ่มผู้ต้องหาที่มีฐานธุรกรรมในการที่เอาข้อมูลมาให้แล้วก็ให้พวกคนอื่นล้อมเพื่อเรียกทรัพย์เรียกอะไรแต่คุณอาชิยะเนี่ยท่านบอกว่าเอามาให้แต่เขาไม่ล้อมเพราะว่าดูมันจะเป็นการไปตีทรัพย์เขาก็เลยไม่เอาด้วยก็เลยเก็บหลักฐานไว้แล้วเอามาให้กับพนักงานสอบสวนวันนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคุณคนนี้เองก็เหมือนจะเอาพยานอีก2คนที่อาจจะมีผลดีต่อผู้คดีมาให้ครับพยาน2คนนี้คนนึงรายการกระทรวงเกษตรคุณข้าราชการในกระทรวงเกษตรอีกคนก็คือคุณใหญ่คุณโต2คนนี้เรามีเข้ามาในระบบสารบการสืบสวนเราบ้างมั้ยครับยังตอนนี้เรารู้แต่เราคุยกันเรื่องพฤติกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้แล้วตอนนี้พยานในส่วนของตำรวจเองเราเรียกมาสอบครบหมดหรือยังครับที่เกี่ยวข้องหนังสือหวานไปหมดแล้วนะเดี๋ยวกี่หมายได้นะตอนนี้เดี๋ยวก็ทยอยมานะบัญชีม้าก็เดี๋ยวสมัครใจที่จะเข้ามานะครับเรายังไม่อยากจะออกหมายจับเลยแต่ขอให้มาชี้แจงก่อนว่าเขาเอาบัญชีไปอะไรยังไงมันจะอยู่ในรูปของผู้ต้องหาหรือพยานเดี๋ยวขอให้มาสอบสวนดำเนินการก่อนจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับห้องที่เกิดเพลิงไหม้หรือห้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมีความสำคัญในการคดีบ้างไหมครับหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายใดอย่าเพิ่งไปถึงเอาเป็นเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่ามันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงผมว่าพยานหลักฐานบางอย่างการทุจริตเนี่ยมันไม่ได้ทำเดี๋ยวแล้วเกิดเลยนะไม่เหมือนกับชกหน้าอาชญะแจ้งความหมดเลยนะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของการกระทำต่อเนื่องนะครับยาวทิ้งเป็นเดือน2เดือน3เดือนมันคนละเรื่องงั้นพยานหลักฐานที่มันเก็บเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องตรงนั้นยังไงเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าพยานหลักฐานที่ห้องนั้นเนี่ยเกิดมีความเสียหายจริงมันจะมีผลต่อการทำคดีของเรามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับหรือที่มีอยู่ตอนนี้เพียงพอที่จะเอาผิดกับ3คนนี้ได้นะถ้าแนวทางการสืบสวนเนี่ยผมว่าถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็อะไรเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานเพราะว่าการทุจริตเนี่ยไม่หลักฐานเนี่ยเพียงน้อยนิดเนี่ยก็เอาได้แล้วนะครับมีพยานหลักฐานมีคำพูดมีการเรียกร้องก็ดำเนินคดีก็ได้แล้วนะครับจริงผมเชื่อว่าถ้าจะดำเนินคดีกันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากจะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกับทางพิสูจน์หลักฐานด้วยไหมครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบรายละเอียดอะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องของให้พยานให้พิสูจน์หลักฐานเขาพิสูจน์ก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น